และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นกันบ้านนะคะความรุนแรง7.1นะคะแต่ว่าความเสียหายนั้นไม่มากค่ะมีผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็น9คนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้ญี่ปุ่นถึงขั้นต้องประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นระดับ m e g a q u a k เป็นครั้งแรกค่ะ ความคืบหน้าแผ่นดินไหว7.1แมกนิจูดที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็น9คนจากเดิม3คนค่ะใน3จังหวัดคือมิยาสกิคากุชิมะและคุมาโมโตะแต่อาการไม่หนักและไม่พบความเสียหายรุนแรงด้านโยชิม่า a าฮายาชิโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายค่ะ เมือ่อวานนี้เวลาประมาณ16นกา42นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับ14นกา42นาทีวันเดียวกันตามเวลาของไทยได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง7.1แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะคิวชูทางใต้ของญี่ปุ่นค่ะที่ความลึก25กิโลเมตรกระทบในหลายจังหวัดนะคะโดยมิยาสกิที่ตั้งอยู่บนเกาะ,ะคิวชูได้รับผลกระทบโดยตรงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะ ญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิแล้วหลังพบว่าเกิดเพียงคลื่นสึนามิขนาดเล็กเท่านั้นที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็ก10 20และ50เซนติเมตรค่ะซัดเข้าสู่ท่าเรือในมิยาสก,กิหลังเกิดแผ่นดินไหวกว่า1ชั่วโมงและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีอยู่1แห่งมีเพียง1แห่งนะคะในพื้นที่แผ่นดินไหวก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะ ในจังหวัดมิยาสกิกระทวงคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรายงานค่ะว่าเกิดหินถล่มลงมาทับทางหลวงแห่งชาติหมายเลข20ในมิยาสกิทําให้ต้องมีการปิดทางหลวงสายนี้ค่ะในจังหวัดคาโกชิมะบ้านพังถลม่ม1หลังนะคะเป็นบ้าน2ชั้นและกำแพงคอนกรีตถล่มหลายแหง่งอย่างไรก็ตามความเสียหายโดยรวมถือว่ายังไม่มากนะะักค่ะ แต่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ได้ออกประกาศเตือนภยัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากนะคะหรือว่าเมกะคว k กเป็นครั้งแรกเตือนว่าหลังเกิดแผ่นดินไหว7.1เมื่อวานนี้ทำให้มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากค่ะ การประกาศเตือนภัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลพิเศษการเกิดแผ่นดินไหวแอ่งนันไยหรือว่านันไคทรอฟเอิร์ธควี e เอ็กซทราอินฟอร์เมชันโปรโตคอ NHK อธิบายว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณแอ่งนันไคหมายถึงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ8ขึ้นไปปกติจะเกิดทุก100-200ปีนะคะโดยเกิดบริเวณแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ระหว่างอ่าวซูรุงะในจังหวัดชิซูโอกะกับทะเลฮิวงานาดะในกิวชูค่ะ โดยล่าสุดทางคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประเมินว่ามีโอกาสร้อยละา70-80นะคะที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ8-9ภายในอีก30ปีข้างหน้าค่ะสำหรับประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ครั้งแรกของ JMA ดังกล่าวขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่อาจเกิดแผ่นดินไหวแอ่งนันไขให้ใช้มาตรการป้องกันภัยพิบัติที่สอดคล้องกับข้อมูลต่างๆที่ทางรัฐบาลกลางและท้องถิ่นได้กำหนดไว้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ